ร้อยนั่งบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลไม่ใช่สักแต่ว่านั่งไม่ใช่นั่งเล่นการนั่งอย่างนี้นั่งปฏิบัติธรรมนั่งเพื่อความดับทุกข์เพื่อความสงบสุขเพื่อสติเพื่อปัญญาความรู้ธรรมเห็นธรรมอันเป็นสภาวะแห่งความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีศีลถ้าเราปฏิบัติขึ้นมาปฏิบัติมันก็มีอยู่กับตัวของเราเนี่ยเป็นตัวศีลแต่เพียงปฏิบัติเท่านั้นแหละเพียงแต่เรารักษาเมื่อกายก็เป็นศีลวาจาก็เป็นศีลจิตใจก็เป็นศีลสมาธิก็มีอยู่แล้วแต่เรายังไม่ได้ทำเรายังไม่ได้ปฏิบัติถ้าเราได้ปฏิบัติกายของเราก็เป็นสมาธิจิตใจของเราก็เป็นสมาธิสติก็มีอยู่ถ้าเราไม่ระลึกตามทางที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้เรียกว่าประพฤติชอบสติก็เลยเลื่อนลอยระลึกไปในสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นหนทางให้ได้ความสงบไม่เป็นหนทางให้ได้ความสุขนี่ปัญญาก็มีอยู่แต่เราไม่ได้เตรียมเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราเองถ้าเราเตรียมมาใช้เราก็สามารถจะสร้างปัญญาให้จิตของเรามีปัญญาเกิดขึ้นในตัวของเราเราก็จะได้รู้จักเลือกการปฏิบัติให้ชีวิตของเราปราศจากเวรปราศจากภัยจากความทุกข์ความยากความลำบากลำคาญเข้าสู่ความสงบความผ่องใสภายในจิตใจของเรานี่อะไรเล่าไม่มีธรรมทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนล้วนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วถ้าเราไม่ทำเท่านั้นจึงไม่ปรากฏออกมาเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายควรยินดีในการประพฤติธรรมซึ่งจะนำความสงบความสุขมาสู่ตัวของเราถ้าเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติความสงบก็ไม่ทราบจะอยู่ที่ไหนหาไม่เห็นเลยถ้าเราปฏิบัติขึ้นมาเรารักษาเราอบรมจิตใจของเราตามที่พระพุทธเจ้าพระองค์พาประพฤติปฏิบัติความสงบความสุขก็ย่อมมีขึ้นเป็นขึ้นเราจะไปหาที่อื่นไม่เห็นหรอกเขาหาหมดแล้วในโลกพระจันทร์เขาก็ไปแล้วไม่เห็นจะได้ความสุขกลับมาวุ่นวายอยู่มนุษย์โลกกลับอยู่มาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ทางที่ให้เกิดความสุขนั้นไม่มีทางอื่นนอกจากเราจะมาดูให้รู้ตัวของเราซึ่งเราอยู่ใน
พระพุทธเจ้าอยู่กับเราเรานั่งเราเดินกับพระพุทธเจ้าก็เดินอยู่กับตัวของเราเราก็ยังไม่เห็นพระพุทธเจ้ายังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเราเดินเราเหินนั่งทับนอนทับพระธรรมเราก็ไม่รู้จักพระธรรมเราก็ไม่รู้จักพระสงฆ์ถึงเราจะอยู่ด้วยพระสงฆ์เราก็ไม่รู้จักเพราะความไม่รู้นี่เองที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยให้ภวจักรหมุนเวียนเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกทุกข์แล้วทุกข์อีกไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราไม่รู้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมันก็เป็นปัจจัยอาศัยความไม่รู้นี่ให้เกิดเป็นสังขารขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาให้เราหลงสังขารไม่รู้ตามความเป็นจริงก็เลยยึดถือสังขารเป็นตัวเป็นตนอะไรเราเรียกว่าสังขารตัวเจตสิกธรรมที่เป็นเจตนาปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารไม่รู้มันปรุงแต่งบุญแต่งบาปขึ้นมาโดยอาศัยอวิชชาเป็นผู้นำสร้างขึ้นมาเวลาปุญญาภิสังขารปรากฏขึ้นมาก็หลงอุปทานยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดเสียแล้วนั่นเพราะอวิชชาความไม่รู้ความจริงเวลาสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็หลงอีกไม่รู้ความจริงเลยปฏิบัติไม่ถูกทางมาหลงเกลียดหลงชังหลงไม่ปรารถนาทั้งเกิดความฟุ้งซ่านความรำคาญวุ่นวายสร้างทุกข์สร้างนี่ขึ้นมาเวลาปุญญาภิสังขารความดีเกิดขึ้นก็หลงอีกหลงยินดีชื่นชมรักใคร่ชอบใจเกิดความวุ่นวายขึ้นมาจิตจะหาความสงบสุขไม่ได้เพราะสังขารส่วนดีมันก็ปรุงมันก็แต่งไม่ให้สงบส่วนชั่วมันก็ปรุงแต่งไม่ให้สงบเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยเพราะความไม่รู้แต่งทั้งความไม่รู้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สร้างปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารไม่ให้หลงให้สร้างปัญญาถึงความดีจะมีขึ้นมาในตัวของเราทั้งภายนอกภายในเราก็ไม่หลงเราก็ใช้ในเหมาะสมกับสิ่งเหล่านั้นความไม่ดีเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาไม่ให้มันทุกข์ครอบงำจิตใจเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่จะดับสังขารเพราะอวิชชาความโง่มันดับความฉลาดเกิดขึ้นแทนสังขารอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในตัวของเราที่มันสร้างขึ้นมาก็หลงอุปทานยึดมั่นถือมั่นอัตภาพร่างกายนี่ก็สังขารปรุงแต่งขึ้นมาส่วนทุกข์ของร่างกายก็มีมากอย่างนั้นเราก็ยังหลงไม่รู้ความจริงความไม่สะอาดของร่างกายอันนี้ก็มีมากเต็มด้วยประการต่างๆเราก็ไม่รู้ไม่เห็น
ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมความอนิจจังไม่เที่ยงมันก็แสดงปรากฏออกให้เราดูอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็มัวเมาแต่อย่างอื่นไม่รู้สังขารธรรมอีกที่เรียกว่ามันไม่เที่ยงส่วนทุกข์มันก็มีอยู่มากมายส่วนอนัตตาโดยธรรมตามความเป็นจริงก็มีอยู่ในสิ่งเหล่านี้อีกแต่เราก็ยังถือเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเกิดความมัวเมาเกิดความหลงหาความสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามาภาวนาพิจารณารู้เห็นสังขารคืออัตภาพร่างกายของเราเต็มไปด้วยมีทั้งขันธ์ 5มีทั้งรูปมีทั้งเวทนามีทั้งสัญญามีทั้งสังขารมีทั้งวิญญาณถ้าเราไม่รู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นปัจจัยไม่รู้จักสังขารธรรมเหล่านี้เป็นปัจจัยให้แก่นามรูปอาศัยเกิดเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเกิดปัจจัยนามรูปเป็นปัจจัยเกิดอายตนะมีตามีหูมีจมูกขึ้นมามีลิ้นมีกายมีผัสสะกระทบจากภายนอกเมื่อมีผัสสะมีความกระทบแล้วมีเวทนาเมื่อมีเวทนาแล้วก็มีตัณหาขึ้นมาเมื่อตัณหามีก็อุปทานยึดถือเมื่ออุปทานมีแล้วก็มีภพเมื่อภพมีแล้วก็มีชาติมีความเกิดของสัตว์ทั้งหลายประชุมแห่งขันธ์ทั้งหลายปรากฏขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วอะไรเล่าต่อไปอีกมันคล่ำคล้าอีกเมื่อเกิดแล้วมีธาตุมีขันธ์มีอวัยวะล่ะความคล่ำคล้าทรุดโทรมก็มีโรคภัยไข้เจ็บก็มีเป็นที่ตั้งแห่งโรคเป็นที่ตั้งแห่งความสำรุดทรุดโทรมเป็นที่ตั้งแห่งความคล่ำคล้าตลอดถึงมรณะคือแตกสลายอีกมันแตกสลายไปแล้วเพราะอุปทานพบยังมีอยู่มันก็ต้องเกิดอีกเพราะอวิชชามันมีเราไม่ได้แก้ไขให้เกิดปัญญาให้มันสิ้นสุดให้เบื่อหน่ายให้ยกเลิกยังติดยังหลงอยู่เพราะฉะนั้นจึงสอนให้ภาวนาอบรมจิตใจให้มีปัญญาไม่ให้หลงสังขารที่มันปรุงมันแต่งที่มีอยู่ในโลกให้รู้สังขารให้ละสังขารด้วยสติด้วยปัญญาแบบพระพุทธเจ้าท่านละแบบพระอริยะเจ้าท่านละไม่ใช่ละสังขารโดยการมาประหัตประหารทำลายกันไม่ใช่อย่างนั้นละด้วยความเห็นทำรู้ทำตามความเป็นจริงจิตมันปล่อยวางเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยที่อาศัย
การเกิดแล้วมันก็หมดไปเองจิตใจก็ผ่องใสไปเองมีความสงบเองมีความสุขเพราะไม่มีสิ่งเหล่านั้นก่อกวนเพราะฉะนั้นการภาวนาไม่ใช่อื่นไกลเรามานั่งดูธรรมไปมีประจำตัวของเรานี่เองส่วนไหนส่วนเกิดเราก็รู้เราก็เห็น ส่วนไหนส่วนแก่เราก็รู้เราก็เห็นส่วนไหนเป็นอย่างไรเราก็รู้เห็นความจริงเราไม่ได้ตำหนิไม่ได้ลงโทษมันมีมาก่อนแล้วเพียงเรารู้ความเป็นจริงเพื่อกำจัดกิเลสของเราคือความหลงที่ไม่รู้ความจริงนั่นเองเพราะกิเลสไม่รู้เนี่ยนะทำให้เราทุกข์ทำให้เราไม่สงบทำให้เราวุ่นวายเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ต้องการอันแก่อันเจ็บอันตายไม่ต้องการรูปไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องไปทำลายอะไรเขาเพียงแต่หยิบยกมาพิจารณาให้เห็นให้รู้ตามความเป็นจริงเพื่อกำจัดความหลงความโง่เขลาของจิตใจเท่านั้นเองไม่ใช่แก้ไขอะไรมากมายเพราะมันมีอยู่แล้วทั้งตาก็เห็นมีทั้งภายนอกมีทั้งภายในมีทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเรานอนทับนั่งทับอยู่ด้วยธรรมอนิจจธรรมทุกขธรรมอนัตตธรรมทั้งนั้นนอนทับศีลนอนทับสมาธินอนทับปัญญาทั้งนั้นอยู่ในนี้ทั้งนั้นแต่เราก็ยังไม่รู้เพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติเรายังไม่ได้ศึกษาถ้าศึกษาโรคสิ้นเหล่านี้แล้วความโง่ที่เรียกว่าอวิชชาจิตใจก็ถูกทรมานถูกทำลายถูกขัดเกลาถูกลดให้มันลดน้อยถอยลงไปตามระดับระดับความรู้ความเห็นความฉลาดในจิตในใจก็มีขึ้นเมื่อความรู้ฉลาดทั้งจิตใจสติปัญญาเพิ่มขึ้นความสงบก็มีตามมาค่อยมีเพิ่มขึ้นความสุขทางจิตใจก็มีเพิ่มขึ้นนี่หนทางปฏิบัติมันมีเหตุมีปัจจัยอาศัยกันให้เรารู้เราฉลาดเมื่อเหตุปัจจัยทางทุกข์มีอยู่เหตุปัจจัยทางออกจากทุกข์ก็ต้องมีเหมือนกันเราใช้เล่ห์เหลี่ยมเหมือนกับเล่นหมากรุกนี่แหละใช้ชั้นเชิงธรรมะกับกิเลสเล่ห์เหลี่ยมเอาชนะกิเลสให้ได้เอาสติปัญญามาใช้ไม่ใช่ว่านั่งง่วงเฉยๆมานั่งไม่เอาไหนก็นั่งดูธรรมรูปธรรมเป็นอย่างไรอัตภาพร่างกายอันนี้ถ้าเราไม่รู้ร่างกายก็อวิชชาในนี่แหละเราไม่รู้ผมก็อวิชชาในผมมันหลงผมหลงรักหลงชังแท้จริงเขาไม่รักไม่ให้เรารักไม่ให้เราชังหรอกเขาก็สักแต่ว่าผมเท่านั้นเองขนก็สักแต่ว่าขนหนังก็สักแต่ว่าหนังสังขารธรรมมันก่อขึ้นมามันก็อยู่ตามเหตุผลปัจจัยของมันหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วข้ามค่าสุดโทมแตกสลายตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาไม่ใช่ให้เราไปหลงเขาแต่จิตใจของเรานี่แหละมันไปยึดไปถือไปปรุงไปแต่งเพราะความไม่รู้ความจริงสำคัญดีสำคัญชั่วสำคัญสุขสำคัญทุกข์สำคัญนอกสำคัญในหลอกตัวเราเองไม่เข้าเรื่องเข้าราวแต่มาดูจริงๆแล้วรู้สึกว่าเราหลงจริงๆเมื่อเรามารู้จริงเห็นจริงจะได้รู้ตัวเราหลงว่า
จึงได้รู้ตัวว่าเราไม่ฉลาดแต่ก่อนนึกว่าเราเป็นผู้ฉลาดเรามีตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสสามารถจะวิ่งเต้นสะสมได้มากมากนึกว่าเราฉลาดนึกว่าเราจะได้ความสุขเนี่ยเราไม่รู้ตัวถึงขนาดนั้นไม่นึกว่าเราหลงไม่นึกว่าเราสำคัญผิดเข้าใจผิดเราได้ที่ไหนของเราที่ไหนมันไปตามกฎเกณฑ์ของเขาตลอดเวลาเขาไม่ได้ตามเราเลยขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าเป็นอย่างนั้นเลยมันจะได้หรือขอให้เวทนาของเราให้มีแต่ความสุขอย่างเดียวอย่ามีทุกข์เลยในกายก็ดีในใจก็ดีขอได้หรือเปล่าจะเอาเงินเอาทองเอาสิ่งของมาบูชาเท่าไหร่มันก็จะอยู่สงบให้เราหรือเปล่าไม่มีเลยจะเอาดอกไม้ถูกเทียมเงินทองทรัพย์สมบัติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมาบูชาให้สงบมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ยอมรับให้มันได้ฌานได้สมาบัติได้สิ้นกิเลสเพราะการบูชาอ้อนวอนเพราะหาสิ่งนั้นมาเกื้อกูลมันไม่มีทางได้พระพุทธเจ้าพระองค์พิจารณาเห็นชัดประจักษ์แล้วพระองค์จึงสลัดออกพระองค์จึงทิ้งเพราะสิ่งเหล่านี้แหละทำให้จิตสำคัญผิดเข้าใจผิดให้เราไม่รู้ธรรมเห็นธรรมมาปิดบังไว้ไม่รู้ความจริงพระองค์จึงได้สลัดทิ้งประดุจเหมือนกับน้ำลายที่บ้วนทิ้งพระองค์ไม่ได้ห่วงใยอะไรเลยครองราชสมบัติอยู่ๆก็สละทิ้งเลยไปอยู่พระองค์เดียวในป่าในเขาใครเล่าเป็นผู้เก็บคนพวกเราทั้งหลายเก็บวัตถุพัสดุที่พระองค์ทิ้งนั่นเองบ้วนทิ้งแล้วพากันนึกว่าเราได้เราดีเรามีเราได้ความสุขรู้ว่าจะหลงทั้งโลกทั้งแผ่นดินไม่มีใคร เฉลียวใจว่ามันสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรได้อย่างไรมันไปไหนจะเอาไปไหนขนไปไหนของเราอยู่ตรงไหนพอถึงเวลาก็ทิ้งถึงเวลาก็ทิ้งนึกว่าเราได้เราได้ทิ้งไปหมดนะพระองค์พูดไม่ผิดแม้แต่คำเดียวเพราะฉะนั้นพระองค์เรียกทิ้งก่อนแล้วอบรมจิตใจให้ได้สติได้ปัญญาความเห็นชอบแล้วได้ความสงบได้ความสุขได้ความอิ่มใจและได้ความบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดมาก่อกวนอีกนี่เพราะฉะนั้นไม่มีทิ้งอย่างอื่นทิ้งไม่ได้นอกจากอบรมจิตใจให้มีปัญญาความเห็นชอบให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนี่เพื่อจะได้บำรุงกำลังขึ้นมาให้เกิดความดำริชอบให้เกิดการวาจาชอบให้เกิดกระทำการงานชอบขึ้นมาเป็นหนทางออกจากทุกข์นะให้มีการงานชอบให้มีการเลี้ยงชีพที่ชอบถ้าได้ปัญญาความเห็นชอบเลยความเพียรพยายามชอบความระลึกชอบตั้งจิตไว้มั่นในฐานะที่ชอบอ
ทางออกจากทุกข์เมื่อเราพิจารณาแล้วคือออกด้วยปัญญานั่นเองการงานพระองค์ก็ให้ทำแต่ให้ทำงานชอบเนี่ยพระองค์ไม่ให้ทรมานโดยไร้เหตุไร้ผลอาชีพกับท่านใครมีอาชีพที่ชอบเพื่อให้เกิดความไม่มีเวรไม่มีภัยตามมาให้จิตใจได้ความสงบนั่นเองการงานก็ต้องทำการเลี้ยงชีพก็ต้องเลี้ยงชอบเพียรพยายามไม่ให้ขี้เกียจขี้เกียจพยายามชอบให้มีสติระลึกมันก็สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยความฉลาดทั้งนั้นเป็นกลุ่มต้อนพลังให้เกิดความฉลาดให้มีปัญญาเพื่อได้กำจัดอวิชชาเพื่อจะได้รู้เท่าสังขารถ้าไม่หลงสังขารสิ่งเหล่านี้อวิชชาเราก็ไม่ต้องทำอะไรอวิชชาก็ไม่รู้สังขารเมื่อเรารู้สังขารแล้วอวิชชามันอยู่ตรงไหนล่ะเมื่อเรารู้ในกองสังขารนะเมื่อเรารู้อันนั้นก็เราก็ได้พิจารณารู้พิจารณาเห็นสิ่งนั้นเราก็รู้เห็นสิ่งนี้เราก็รู้เห็นตามความเป็นจริงจนไม่มีอะไรเศษเหลือแม้แต่น้อยเราพิจารณาจนเห็นหมดสิ่งใดที่ปรากฏทางจิตใจเราก็พิจารณารู้เห็นความจริงอวิชชาก็เพียงแต่สมมติขึ้นมาที่ปรากฏขึ้นมาเท่านั้นปัญญาก็เพียงแต่ปรากฏขึ้นไม่สงสัยในเรื่องสังขารในเรื่องความรู้ในเรื่องความเห็นในเรื่องภพชาติต่างๆมันก็ถูกถอนไปเพราะปัญญาอันชอบนี่เองสังขาราปรมาทุกขาสังขารเนี่ยเป็นทุกข์อย่างยิ่งจะได้ปรากฏชัดในจิตในใจความทุกข์เพราะสังขารมันปรุงแต่งขึ้นมาทับถมเราเองถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เราอะไรเล่ามันจะวุ่นวายเราจะต้องสงบผ่องใสสะอาดแน่นอนจิตที่สงบมันก็ปล่อยวางสังขารชั่วคราวนี้เองที่เรามาภาวนาปล่อยวางร่างกายและจิตใจมารู้ธรรมตั้งอยู่ในธรรมระลึกไประลึกไปอันเดียวปล่อยจิตที่รวมไปรวมไปคือมันไม่แบกมันปล่อยวางมันไม่ถ้าจิตไม่รวมไม่สงบเรามาแบกมันก็หนักแบกขันอันนี้เมื่อเราปล่อยวางลงไปวางลงไปแล้วถ้าวางมันขาดไปตั้งอยู่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วก็เราก็นั่งดูเหมือนกับเราแบกสิ่งของที่หนักเราไปรอปล่อยวางลงแผ่นดินแล้วเราก็นั่งดูของก็ไม่หนักเราก็ไม่หนักไม่มีใครหนักสักอย่างเรามาดูรู้สังขารว่าเป็นทุกข์เมื่อเรามาปล่อยวางแล้วสังขารเขาก็ไม่ทุกข์เราก็ไม่ทุกข์แล้วไม่มีใครทุกข์เลยทุกข์เพราะเราไปแบกเพราะเราไปยึดไปถืออันนี้ก็เหมือนกันเพราะเรามายึดถือเป็นตัวเป็นตนหรือมาแบกสิทีนี้ถ้าเราเห็นเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมอันหนึ่งเป็นวัตถุอันหนึ่งแล้วก็วางทิ้งอยู่ตรงนั้นเราดูร่างกายของเราเมื่อวางทิ้งตรงนี้แล้วก็เราพุทโธอยู่ในพุทโธมันนั่งอยู่ตรงนี้แหละพุทโธพุทโธหรือจะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้รักษาแต่จิตผู้รู้พุทโธเท่านั้นไม่เกี่ยวอะไรเมื่อมันขาดไปแล้วเหมือนกับเราวางของที่หนักตั้งอยู่กับพื้นแล้วก็นั่งดูเมื่อมันขาดไปแล้วเรานั่งดูรูปเราก็จะได้เห็น
อุทังปาดัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอัตโทเกสามัตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปเราก็สนุกแต่ดูแหละท่านี่มีอะไรดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูสีของแต่ละอย่างละอย่างดูกลิ่นแต่ละอย่างละอย่างอาการ32ดูความทนทานถาวรแต่ละอย่างละอย่างพันดูกระดูกและคนละท่อนละท่อนน่ะมันถาวรตรงไหน